ปลื้มจิตโพสต์ภูมิใจนักตบรุ่นน้องพังงาแชมป์ทุกอย่างเอเชียสมัยที่3หน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนักวอลเลย์บอลไทยโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียซึ่งถือเป็นการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3และเป็นแชมป์ในรอบ10ปีโดยอดีตลูกยางทีมชาติไทยได้โพสต์ภาพของนักตบรุ่นน้องพร้อมแคปชั่นเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยดูจากปากแต่ละคนแล้วน่าจะเป็นท่อนนี้แหละแชมป์เอเชียสมัยที่3ความภูมิใจของพวกเรายินดีด้วยนายเด็กๆเก่งมากๆรักซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชีย2023เข้าไปแสดงความเห็นทางชัชชุออนมกศรีหัตถยาบำรุงสุขและธนัชชาสุขสดเป็นต้นสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตบเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตก่อนพงาดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3และในรอบ10ปีหลังเคยทำได้เมื่อปี2009และ2013นอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากเอสผู้สนับสนุนอย่างน้อย1ล้านบาทขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ